ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกม Counter Strike Global นะกับผม Safe Family นะไอเพนกวินนะผมวันนี้บดคุงไม่อยู่นะวันนี้อยู่ใครบ้างครับฮัลโหลอยู่กับ Daydream นะครับอยู่กับมิมินะฮะ Rose RCG RPG อะไรนะผู้ก่อการร้ายด่านที่ผู้ก่อการร้ายแล้วก็อยู่น้องเกมนะแล้วก็อยู่กับโหมด Deathmatch นะผมหรือว่ามั่วๆมั่วๆซั่วๆนะใครมายืนอยู่ตรงหน้าเขาเนี่ยก็ตอนนี้เพิ่งได้คอมใหม่นะก็ทดสอบระบบกันหน่อยนะว่ามันใช้ได้ดีขนาดไหนอย่าให้รู้นะว่าซื้อจากใครอย่าให้รู้เลยนะฮะไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับเมื่อกี้วอร์มกันได้ที่1ที่2โอ้แล้วใช่ไหมเป็นการวอร์มที่ดูเดือดนะเอาวันนี้คือเริ่มแล้วอ่ะครับเอาจริงเลยดีกว่าอย่ารอช้าด่านนี้ผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับเล่นไปไม่เกิน10รอบฮะด่านนี้ด่านนี้ไม่เคยเจอเลยฮะงงไม่เกิน10รอบแคชด่านนี้ตายโอ๊ยว้ายก็สังเกตได้ว่าผมยิงไม่แม่นเลยนะครับตอนนี้ให้ใช้ Desert Eagle นะครับจะได้แต้มเพิ่มขึ้นนะครับโอ้จะโดนเข้าหลังเดี๋ยวนี้คนเราไม่ชอบเข้าข้างหลังกันนะครับไม่รู้เป็นอะไรฮะอะไรคือเสียงเอฟเฟกต์เมื่อกี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเมื่อกี้มันมีอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องฮะเฮ้ยสำหรับเกม Counter Strike Global นะครับผมเป็นเกมที่ทำมาจากเกม Counter Strike ภาคก่อนๆนะครับซึ่งภาคนี้ปรับระบบให้เล่นเหมือนกับเกมสมัยใหม่มากขึ้นนะฮะซึ่งเทคนิคการนั่งยิงยืนยิงยังทำได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับตอนนี้วิธีการเล่นเปลี่ยนไปเยอะมากครับจ้ะโอเคฮะแต่ว่าการยิงทะลุกำแพงก็ยังสามารถทำได้เหมือนเมื่อก่อนเลยนะครับโอ้เดี๋ยวผมโดนข้างบนอ่ะมีคนข้างบนพยายามจะเล่นกับผมทะลุนี่ผมจะไม่เล่นกับเขาครับโอ้ยจะเล่นเมื่อกี้อาจจะทุกคนอาจจะเห็นคนตัวใสนะฮะก็คือคนที่เพิ่งเกิดนั่นเองนะครับมันจะอมตะในลั่นการฮะจะเป็นอมตะอยู่ขอแอบใต้ตู้คอนเทนเนอร์แป๊บเอาละฮะอ้าวเฮ้ยเรายึดข้างล่างเลยตัวเธอคนเขาหายไปไหนกันหมดแล้วนั่นนี่ฮะมันเขาหายกันไปไหนหมดโอ้เพิ่งเกิดมานี่เดี๋ยวเราลุยเองแต่ยิงไม่ได้อันนี้เป็นบอทนะฮะผมยิงไม่โดนบอทด้วยซ้ำฮะไปโดนบอทนี่ไงเดี๋ยวเขาลุยเองเมื่อกี้มี AWP นะครับหรือปืนสไนเปอร์ที่ยิงทีเดียวตายเนี่ยตายโอ้โหปืนนี้มันขึ้นมาอยู่ข้างบนอะแบบเกมเนี้ยแบบเขาปรับปืนมาได้เนี่ยผมเรียกได้ว่าแบบสมดุล นะเอ้ยข้างหลังพี่เป้ดียิงเป็นที่ปรับมาสมดุลเยอะมากก็คือการยิงการเล็งด้วยสโคปแบบนี้นะฮะเป็นเทคนิคการเล่นของเกม Modern Warfare นะครับผมซึ่งสามารถใช้กับ Counter Style ได้ด้วยนะครับด้วยการกดชิปนะซึ่งผมงงมากครับว่าทำไมอยู่ๆ Counter ถึงมีสไตล์การเล่นที่เปลี่ยนไปขนาดนี้เพราะผมเป็นคนที่เล่น 1.6 มาก่อนนะครับหรือว่า Counter สมัยพ่อรุ่นพ่อเล่นเองนะเอาละเห็นคนนั้นไหมครับเห็นคนนั้นไหมครับลองตามเขาไหมครับเรารอจังหวะดีๆฮะรอจังหวะดีๆฮะเขาอยู่ตรงนั้นครับเฮ้ยเขาหายไปแล้วฮะเราเจอเขาแล้วครับเรียบร้อยฮะตอนนี้เดี๋ยวก่อนครับเจอแล้วครับเจอแล้วจังหวะนี้โอ้โหน้าวน้องดีมครับคือเราอยู่คนละทีมกันใช่ไหมฮะใช่แล้วฮะเราอยู่คนละทีมกันแล้วเหรอครับเราอยู่คนน้องทีมครับงั้นก็รับกับผลกรรมไปซะฮะมีแอบเอาปืน SG55 นี่โอ้โหแล้วคือปืนนี้ไม่ใช่อะไรครับน้องดีเป็นคนให้มาด้วยนะเอาปืนนี้คนอื่นให้เอามายิงเขาเองครับผมโคตรเดรัจฉานเลยฮะเกิดมาแล้วใช้พลังอมตะอยู่การอมตะนี่เป็นเรื่องต้องห้ามนะเป็นเรื่องไม่ดีนะสำหรับคนที่เขาจะเลยแล้วเขาจะรอตัวเองหายอมตะก่อนแล้วค่อยยิงคนอื่นนะครับซึ่งน้องดีเขาก็ทำนะแต่ผมไม่ทำผมเป็นคนเลวครับโอเคครับเราจะเลือกมาเป็นปืนช็อตกันนะเพื่อที่จะเพิ่มแต้มให้กับตัวเองครับต้องฆ่าได้ด้วยนะครับไม่ใช่เรื่องตลกเลยตกใจอะแกพร้อมกันเสร็จแล้วเราพูดมาอีกเลยทีละโอเคครับโอ้โหเชอร์รี่วอซอมเมื่อกี้ซัพพอร์ตผมจากข้างหลังนะครับผมโอ้เดี๋ยวอย่าเรียกว่าซัพพอร์ตพี่เป้ให้เรียกว่าจะลาสช็อตเขาเรียกแอสซิสแม่ไม่แอสซิสเลยล่ะแอสซิสนั้นมันต้องคลีดด้วยหรือเปล่า
สำหรับด่านนี้ผมก็ยังหายังงงอยู่เลยนะครับยังเล่นไม่เป็นเลยฮะด่านนี้เดดีมเฮียจะให้โอกาสอีกแค่ครั้งเดียวเลยเดดีมมามอบตัวซะดีๆเราล้อมไปหมดแล้วยกมือขึ้นแล้วหมุนหมุนเร็วๆงอนมาให้ยิงคืนเลยครับตอนนี้เราตามตรงนี้ไม่น่ากลัวเราตามรถไปฮะเรียบร้อยครับโดนแล้วฮะตายเลยครับมีจากด้านขวาเมื่อกี้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเดินตามโรดฮะอ้าวเดินตามโรดหมาไม่กัดแต่โดนเดินตามโรดโดนกระสุนปืนยัดเต็มหน้าเลยครับเมื่อกี้อุ้ยอย่าลั่นใส่เพื่อนดิเอ้ยไอ้นี่มันหลักอยู่ที่เดิมเลยฮะมีปัญหาอะไรกับผมเนี่ยมันต้องการอะไรจากผมกี่หลายรอบแล้วนะดิอย่าให้เจอนะอย่าให้เจอเฮ้อไม่ชอบมันดักอะไรเดิมๆเนี่ยเทคนิคเดิมใช้กับนินจาไม่ได้เคยได้ยินมั้ยอ่ะครับผมโดนไอ้หน้าแมวไอ้นี่นะฮะหน้าแมวแซงคะแนนครับหน้าแมวปีตั้งห้าเรื่องไอ้หน้าแมวเขาหลบอยู่ในห้องน้ำมาหาเขาทีใช้เทคนิคการกระโดดถอยหลังครับแต่ว่าโดนบอดแย่งบอดครับเอ้าคืออะไรทำไมยิงไม่โดนโอ้โหข้างบนเต็มเลยโอ้โหนี่เรื่องตลกแล้วฮะไม่บอกพี่เป้เอ้ยมันเยอะมากอะข้างบนอะโหกี่ตัวเนี่ยเมื่อกี้เห็นแล้วรู้ความจริงเลยเอาละครับตอนนี้เราก็ค่อยๆไปฮะเดี๋ยวก่อนครับถ้าเราพูดอย่างนี้น้องดีมเขาก็จะรู้หมดเนี่ยว่าผมจะทำอะไรบ้างอะนั่นสินะครับรู้สึกผมเริ่มทำผิดพลาดอะเริ่มเฟลละเอาละครับตอนนี้ผมก็ค่อยๆสเตลไปครับการลงมือความเสี่ยงนะสเตลได้ฮะสเตลคือการเข้าข้างหลังได้เลยเฮ้ยใครอ่ะใครวะน่ะชื่ออะไรเออร์เลอร์ดีเออร์เลอร์นี่เขาเล่นกับเราตั้งแต่คราวที่แล้วนะฮะโดนซับวันนี้น้องดีมวันนี้น้องดีมรู้สึกว่าพลังในการเล่นลดลงนะฮะพอด่าเท่านั้นแหละกระสุนเข้าเต็มหัวเลยฮะเมื่อกี้ทุกคนเห็นกันดีนะครับผมจัดโหดละพลังการเล่นเขาหมดไปกับตาเมื่อกี้ทำไมฮะอ๋อตาเมื่อกี้คือท็อปฟอร์มสุดฟอร์มแล้วออกมาตาเนี่ยเหรอโหฟูคือคนนี้เขาดักอยู่ที่เดิมซ้ำๆอ่ะซึ่งผมก็สามารถเดาทางได้ครับเดิมซ้ำๆเพราะงั้นก็อย่าอยู่ที่เดิมฮะไม่ใช่เรื่องดีครับเกือบมันต้องอยู่ที่ฝีมือคนยิงดักได้แต่คุณยิงไม่ได้มันก็เท่านั้นใช่ฮะอย่างที่น้องดีพูดไว้นะครับอลูอุ้ยได้ใช้ปืนร้อยนัดอีกแล้วครับปืนที่ผมชอบมากปืนไม่ได้นะโอ้โหดีวิธีการวาร์ปหนีนะกดตัวจีวาร์ปกดตัวจีวาร์ปหนีเพื่อจะได้ปืนร้อยนัดมาใช้นะครับแถวบ้านพี่เรียกว่าทุเรศโอ้โหเจอบอดยิงฮะน้ำตาไหลออกปากเลยทีเดียวครับเมื่อกี้ทำได้ไอ้คนนี้มันชอบก้มยิงอะเป็นโรคจิตหรือเปล่าเนี่ยก้มยิงก้มเงยเฮ้ยโอ้โหเจอศพตกมาต่อหน้าต่อตาครับตกใจฮะโอ้โหเจอศพเป็นศพต่อไปตกใจเลยดีไปทำอย่างนั้นอีกนะอยากได้ปืน SG 553จังเลยใครมีบ้างเนี่ยใช้อยู่ร้ายไหนเหรอไม่เจอแหละอยากได้ปืนนี้อยากได้เรามาเปลี่ยนปืนกันบ้างเนี่ยครับเราจะเลือกใช้เป็น AK บ้างแล้วครับตอนนี้ยังไม่ตายส่งข้อผมหน่อยผมอยากเปลี่ยนปืนแล้วได้มาหาพี่สิมาหาพี่สิจ้าเดี๋ยวพี่จะเอ้ยเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงครับเอาได้เดสเซอร์อีเกิลมาใช้ฮะเป็นปืนใหม่ฮะกำลังถูกโปรโมทอยู่นะครับตอนนี้เอ้าเปลี่ยนเอ้ยดีมรู้มั้ยครับตรงนี้มันมืดมองไม่เห็นน่ะชุดแม่งเนียนมากเลยจริงเมื่อกี้ยิงจากสัญชาตญาณล้วนๆนะครับมองไม่เห็นด้วยตันโอ้โหตกใจอ่ะอยู่ด้านขาหน้าจออย่างงี้นี่เราจะแพ้ไม่ได้นะพี่เป้โหดด้วยโหดอีเกิ้ลด้วยอีเกิ้ลนี่ก็เป็นปืนที่ใช้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งสามารถจัดการศัตรูได้เร็วมากด้วย3นัดนะฮะเน้นๆนะครับเออเรื่องข้างบนเห็นแล้วน่ากลัวแต่ว่าถ้าผมโดนเน้นๆนี่ผมก็ตายได้เหมือนกันนะครับไม่ได้เอามาตากนะโอ้ยห้องน้ำอยู่ไหนโอ้ยมีคนโดนลงมาข้างล่างห้องน้ำอดยิงเลยเขาเรียกว่าดีนายดีหนีด้วยไม่ยิงอะไรคือการที่เห็นน้องเกมยิงอย่างโหดต่อหน้าต่อตาดีไนนี่ที่ว่ามันเป็นการออกแบบเสื้อผ้าป่ะไม่ใช่นะมันดีไซน์ครับอ๋อโดนยิงขาตายครับเฮ้ยผมเจอเครื่องขาแผลด้วยพี่รถ
นึกถึงกะเพราผมมีเครื่องปั่นไฟเกมนี้มีเจเนเรเตอร์ด้วยเหรอครับมีไอ้ที่มันไปขาวๆอ่ะเจ๋งมากใช่มีก้อนถังก็มายิงกันก้อนเรามีปืนพกแล้วครับตอนนี้มาๆๆอ๋อไหนอยู่ไหนอ่ะหาไม่เจออ่ะเดินเดินหนีไปอย่ามานะมากูโดดจริงนะคืออย่าสงสัยนะว่าทำไมยิงพวกเดียวกันบ่อยๆนะเพราะว่าเกมนี้การเจออะไรต้องยิงเอ้าได้ที่หนึ่งเฉยอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับคุณจะเห็นฝีมือการเล่นกากๆของผมกันไปแล้วนะก็เดี๋ยวผมขอไปเล่นชิวๆต่อแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปเจอกันกับแบบวางระเบิดแล้วกันนะครับก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายจุ๊บ